ะเราจะมาดูแลรูปร่างกันนะคะคลิปวันนี้นะคะนุ้ยจะมาแชร์เมนูในการช่วยควบคุมน้ำหนักลดความอ้วนนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยเป็นเมนูที่นุ้ยชอบมากซึ่งเมนูที่นุ้ยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะก็จะเป็น2 อย่างด้วยกันนะคะเป็นเมนูที่ทานเป็นมื้อเช้านะคะอยู่ท้องอิ่มท้องอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากแล้วก็มีเมนูสมูทตี้อีกตัวนึงนะคะที่เป็นเมนูที่นุ้ยเลือกมาเพราะว่าส่วนตัวชอบวัตถุดิบหาง่ายทุกอย่างง่ายไปหมดเลยนะคะแล้วมันอร่อยจริงๆนะเป็นเมนูที่นุ้ยชอบมากอย่างแรกเลยนะคะจานนี้เนี่ยเป็นจานที่ทานเป็นมื้อเช้าได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะก็แค่มีกล้วย1ลูกนะคะเอากล้วยมาฝานตามที่เราชอบจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใส่โยเกิร์ตนะคะก็โยเกิร์ตตัวนี้ที่นุ้ยใช้นะคะเป็นโยเกิร์ตโลว์แฟตนะจากนั้นนะคะนุ้ยก็จะใช้บลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์การโนล่าตัวนี้เนี่ยเวลาเราไปหาซื้อเนี่ยมันจะมีหลากหลายอย่างมากเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะไม่ฟิกเลยนะว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรสอะไรอันนี้ก็เลือกตามที่ทุกคนชอบเลยนะแค่นี้เองนะคะจานนี้คือเป็นอะไรที่ง่ายมากๆไม่ต้องมาทำอะไรให้วุ่นวายนะคะแล้วก็อร่อยมากอยู่ท้องมีประโยชน์นะคะจากนั้นเนี่ยเรามาทำสมูทตี้กันตัวสมูทตี้ตัวนี้นะคะนุ้ยจะทำไว้แล้วก็สามารถแบ่งทานได้ทั้งวันนะคะการที่เราจะมาควบคุมอาหารลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทานมื้อใหญ่ทีเดียวนะแต่ว่าเราจะทานเป็นมื้อย่อยๆเล็กๆไปมันจะทำให้เราไม่หวยอาหารนะคะโดยที่สมูทตี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมูทตี้กล้วยสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะก็วัตถุดิบเหมือนกับจานเมื่อกี้เลยนะคะก็จะใช้กล้วย1ลูกนะคะสตรอเบอรี่2ถ้วยซึ่งสตรอเบอรี่นี้นะคะจะใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งนะคะหรือว่าจะเป็นสตรอเบอรี่สดก็ได้นะแล้วก็จะใช้น้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะนะคะนมสด1ถ้วยแล้วก็เป็นน้ำแข็ง1ถ้วยนะคะแล้วก็ปั่นรวมกันนะคะแค่นี้ก็เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะวัตถุดิบทั้งหมดนี้นะคะสามารถทานได้2แก้วใหญ่ๆเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทำแบบแก้วนึงแบบพอดีนะคะก็วัตถุดิบทั้งหมดทาน2ไปเลยจ้าคอนเซ็ปต์คือเหมือนจานเมื่อกี้เลยนะคือทำง่ายแล้วก็อร่อยมากใครที่ชอบกล้วยแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะต้องชอบแน่ๆเลยนอกจากที่เราจะเลือกทานอาหารที่ช่วยควบคุมน้ำหนักแล้วเนี่ยถ้าใครที่อยากควบคุมน้ำหนักให้ดีมากขึ้นไปอีกนะก็สามารถหาอาหารเสริมต่างๆนะมาทานได้เป็นอีก1ตัวช่วยนะคะแต่ว่าหนูอ่ะไม่แนะนำให้ทุกคนทานเป็นยาลดความอ้วนนะจะบอกว่าหนูอ่ะเป็นคนนึงที่เคยทานยาลดความอ้วนมานะแล้วเข็ดมากในชีวิตนี้ไม่เอาอีกแล้วยาลดความอ้วนสมัยมหาลัยนะคะหนูเริ่มทานยาลดความอ้วนแล้วมีเอฟเฟคเยอะมากกับตัวเองนะคะคือหัวใจสั่นหัวใจเต้นแรงนอนไม่หลับเลยนะคะแล้วก็หายใจไม่สุดนะคะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่โซมมากๆแล้วก็ชีวิตคือแบบหมดอะไรตายอยากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนุ้ยทานเป็นอาหารเสริมตัวนึงอยู่นะคะซึ่งนางไม่ใช่ยาลดความอ้วนแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะคือนางมีความปลอดภัยนี่แหละก็เลยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันด้วยนะคะเผื่อว่าใครสนใจจะทานอาหารเสริมควบคุมน้ำหนักนะคะคือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นบีชายสลินนะคะสูตรบล็อกแอนด์เบิร์นเป็นเม็ดนะทานเป็น1เม็ดก่อนมื้ออาหารมื้อหลักประมาณ 1-2 มื้อใครจะทานวันละเม็ดก็ได้ใครจะทานวันละ2เม็ดก็ได้นะคะโดยที่อาหารเสริมตัวนี้นะเขาเป็นอาหารเสริมที่เป็นแอลคาลีทีนนะคะตัวแอลคาลีทีนเนี่ยเขาเป็นตัวที่ช่วยในการแบบเร่งการเผาผลาญไขมันสะสมนะแล้วก็ช่วยแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันดูแบบกระชับดูเพียวขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากตัวแอลคาลีทีนนะคะเขาก็จะมีเป็นสารสกัดจากเมล็ดกาแฟไม่ข้วนผลส้มแขกสารสกัดจากเคลล์โครเมียมวิตามิน B ก็คือพวกนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งไปช่วยเพิ่มการเผาผลาญขึ้นไปอีกแล้วก็เขาจะไม่ทำให้เราแบบหิวบ่อยทานจุกจิกแล้วก็ไม่ทำให้แบบร่างกายอ่อนเพลียด้วยก็คือส่วนผสมพวกนี้นะคะมันเหมือนกับการแบบลดส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะคะเหมือนเป็นการเบิร์นออกนั่นเองนะส่วนสารสกัดจากถั่วขาวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการช่วยแบบดักจับแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะไม่ให้เข้าไปแบบสะสมเป็นไขมันในร่างกายและตัวสุดท้ายนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากกระบองเพชรตัวกระบองเพชรเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในการช่วยแบบดักจับไขมันส่วนเกินจากอาหารที่เราแบบทานเข้าไปนะคะมันก็เลยเป็นการลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะคะก็สารสกัดพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นการบล็อกนั่นเองนะคะก็คือบล็อกตัวนี้นั่นไม่ให้แบบเข้ามาสู่ร่างกายของเรานะคะมันก็ทำให้หุ่นเรามันดูเฟิร์มแล้วก็ไม่ย้วยไม่เหี่ยวจากแบบไขมันส่วนเกินอะไรแบบนี้นะแต่ว่าบอกตรงๆเลยนะคะว่าถ้าใครที่อยากจะควบคุมน้ำหนักแล้วก็ลดน้ำหนักจริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะพอๆกับการทานอาหารเนี่ยก็คือการออกกำลังกายนะมันจะยิ่งทำให้แบบเราเห็นผลผอมลงได้เร็วแล้วเราก็จะผอมลงแบบไม่ย้วยแล้วก็ไม่โทรมแล้วก็ตัวอาหารเสริมสลิมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำให้เราแบบควบคุมน้ำหนักได้ดีมากขึ้นคือนุ้ยลองทานดูแล้วอ่ะจะเห็นว่าหน้าท้องอ่ะมันดูแบบลดลงนะคะมันดูแบนมากขึ้นพวกต้นแขนต้นขาสะโพกอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนที่ลดยากมากนะคะแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันแบบดูกระชับมากขึ้นถ้าใครที่อยากลดลงแบบเห็นลดลงจริงๆรวดเร็วนะคะต้องออกกำลังกาย
ายด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้มันแบบกระชับมากขึ้นแล้วก็เห็นผลชัดเจนมากขึ้นสำหรับอาหารเสริมตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะลองทานเนี่ยก็ลุยซื้อมาจาก 7-Eleven นะคะแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะแบบพวก Family Mart ร้านค้าทั่วไป CJ Express นะคะท็อปคือมีหมดเลยนะคะก็หาซื้อไม่ยากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปในเรื่องของการแบบดูแลรูปร่างลดน้ำหนักหรือว่าเมนูอาหารลดน้ำหนักแบบนี้อีกนะคะคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะทำคลิปหน้าออกมาให้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย